สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Mystic River ปมเลือดฝั่งแม่น้ำโดยจะเป็นเรื่องราวของเพื่อน3คนจิมมี่ชอนเดฟพวกเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากในวัยเด็กแต่แล้วพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับเรื่องบางอย่างและนั่นทำให้พวกเขาไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งหลายปีต่อมาโชคชะตาก็นำพวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องด้วยนะครับคุณณัฐพัฒน์วงสุนไกขอบคุณคุณณัฐพัฒน์มากเลยนะครับสำหรับยอดโดเนทที่มากขนาดนี้ผมขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเราก็มาเริ่มเรื่องราวของ Mystic River กันเลยดีกว่าครับเด็ก3คนนี้เขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากโดยคนผมทองมีชื่อว่าจิมมี่คนผมสีดำมีชื่อว่าชอนและคนที่ใส่หมวกมีชื่อว่าเดฟพวกเขาก็เล่นกันตามภาษาเด็กทั่วไปแต่จิมมี่ก็เล่นพิเรนโดยการชวนเพื่อนทั้ง2คนมาเขียนชื่อลงบนปูนซีเมนต์ที่ยังไม่แห้งแต่แล้วก็มีชาย2คนมาเห็นพวกเขาพวกเขา2คนเป็นตำรวจแล้วก็เข้าตักเตือนเด็กทั้ง3คนจิมมี่และชอนมีบ้านอยู่แถวนี้ตำรวจทั้ง2คนจึงปล่อยตัวไปแต่เดฟที่มีบ้านอยู่ค่อนข้างไกลจากคนอื่นตำรวจทั้ง2คนจึงอาสาไปส่งที่บ้านแล้วก็จะไปตักเตือนพ่อแม่ที่ปล่อยให้เด็กมาเล่นแบบนี้มันทำลายทรัพย์สินของรัฐและตำรวจทั้ง2คนก็พาตัวเดฟไปจิมมี่กับชอนรีบไปแจ้งผู้ใหญ่ที่อยู่แถวนั้นปรากฏว่า2คนนั้นไม่ใช่ตำรวจเดฟถูกลักพาตัวไปกว่า4วันและในที่สุดเขาก็หนีมาได้แต่ทั้งร่างกายและจิตใจของเขามันบอบช้ำเป็นอย่างมากและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทั้ง3คนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาหลายปีทั้ง3คนต่างแยกย้ายกันออกไปเดฟเขาไปรักษาสภาพจิตใจและตอนนี้เขาก็มีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเองก็มักมาเล่นกับลูกชายของเขาเป็นประจำและเขาก็มักจะนึกถึงความหลังเสมอมาส่วนทางด้านของจิมมี่เขาเองก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งคุมถิ่นนี้และเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขวันนี้ลูกสาวของเขาก็มาขอไปเที่ยวซึ่งจิมมี่เองก็อนุญาตและระหว่างที่เธอกำลังจะไปขึ้นรถแฟนหนุ่มของเธอก็มาดักรออยู่แล้วพวกเขาทั้งสองคนแอบมาคบกันเพราะว่าจิมมี่ก็ไม่ชอบหน้าเขาเป็นอย่างมากพวกเขาทั้งสองคนมีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งแต่ว่าในคืนนี้เธอต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนซะก่อนทางด้านของชอนพ่อแม่ของเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อีกเมืองและตอนนี้เขาก็ทำงานเป็นตำรวจในหน่วยปราบปรามอาชญากรรมในตอนเย็นเดฟก็มากินเหล้ากับเพื่อนและเขาก็ได้เห็นว่าลูกสาวของจิมมี่มาที่ร้านเขาเองก็ทักทายเธอไปนิดหน่อยและในคืนนั้นเดฟก็กลับมาที่บ้านแต่ว่าที่ตัวของเขามันเต็มไปด้วยเลือดของใครก็ไม่รู้แถมเขายังโดนแทงมาอีกด้วยภรรยาของเขาก็รีบมาทำแผลให้เขาบอกว่าเขาโดนปล้นแล้วเขาก็พังมือฆ่าชายคนนั้นไปในเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนโทรมาแจ้งว่าพบศพหญิงสาวอยู่ในรถตำรวจทั้งหมดก็รีบรุดหน้าไปที่เกิดเหตุซึ่งคดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็อยู่ในเขตรับผิดชอบของชอนด้วยเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุจิมมี่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวันนี้เป็นวันสำคัญของลูกสาวคนเล็กเธอจะเข้าพิธีรับศีลซึ่งเป็นพิธีสำคัญของชาวคริสแต่ในเช้าวันนี้เขาต้องไปดูแลร้านแทนลูกสาวคนโตเพราะว่าเธอคงเมาค้างและยังไม่กลับจากปาร์ตี้เมื่อคืนทางด้านของชอนเขาเองก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เริ่มต้นในการสืบสวนทางด้านของจิมมี่พิธีรับสิ่งของลูกสาวคนเล็กทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ในระหว่างทางที่จะกลับบ้านเขาเองก็เห็นรถตำรวจจำนวนมากเขาจึงเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วเขาก็เหลือไปเห็นรถของลูกสาวของเขาเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปในที่เกิดเหตุและชอนก็เข้ามาคุยกับจิมมี่พวกเขายังไม่พบศพของใครมันอาจจะไม่ใช่เธอก็ได้นายต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะและข่าวก็ออกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภรรยาของเดฟเองก็เห็นข่าวนี้ด้วยและในที่สุดตำรวจก็พบศพซึ่งนั่นก็คือลูกสาวของจิมมี่จิมมี่ที่เห็นดังนั้นเขาก็ร้องไห้ออกมาอย่างสุดเสียงชอนให้จิมมี่มายืนยันตัวตนของศพซึ่งพอเขาเปิดศพดูมันก็คือลูกสาวของเขาและหลังจากนั้นตำรวจก็เริ่มต้นในการสืบสวนในระหว่างนั้นแฟนของชอนก็โทรมาแต่ว่าเธอก็ไม่พูดอะไรตอนนี้ทั้งสองคนยังมีปัญหากันอยู่ซึ่งชอนก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นและเธอก็วางสายไปชอนเองก็เริ่มสืบสวนจากคนที่ได้ยินเสียงปืนซึ่งเธอเองก็บอกว่าเธอได้ยินแค่นั้นหลักฐานในคดีนี้มันมีน้อยมากๆจิมมี่เองก็มาหาเดฟแล้วก็ระบายถึงเรื่องลูกสาวเขาเองก็บอกกับเดฟถ้าเขาเป็นคนที่โดนจับไปวันนั้นมันก็คงจะดีเขาจะได้ไม่ต้องมีลูกสาวและเธอก็ไม่ต้องมาตายแบบนี้และเขาเองก็ร้องไห้ออกมาชอนทำการมาสืบกับแฟนของลูกสาวจิมมี่ซึ่งเขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอตายพวกเขามีแผนที่จะหนีทุกอย่างแล้วก็ย้ายไปอยู่ลาสเวกัสด้วยกันเขาเองก็เสียใจไปอย่างมากตอนนี้ทุกคนต่างอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดจิมมี่เพิ่งจะเสียลูกสาวไปเดฟเพิ่งถูกใครบางคนแทงชอนความสัมพันธ์ของเขาก็ย่ำแย่แต่พวกเขา3คนก็ได้มาเจอกันอีกครั้งและในวันต่อมาชอนก็ได้ไปเจอกับเดฟซึ่งเขาเองก็มีท่าทีที่น่าสงสัยเป็นอย่างมาก
เขาเองพยายามจะถามจากภรรยาของเดฟแต่เธอเองก็ปิดปากเงียบและในที่สุดผลชันสูตรมันก็ออกมาแล้วแต่ปืนที่ใช้ในการสังหารมันคือปืนของคนที่หายตัวไปนานมากแล้วปืนนี้ถูกใช้ครั้งล่าสุดในการปล้นร้านเหล้าแล้วพอชอนไปสืบดูที่ร้านมันก็ไม่มีอะไรเลยที่ผิดปกติเจ้าของปืนนี้หลังจากการปล้นเขาเองก็หายตัวไปจากเมืองไม่มีทางเลยที่เขาจะเป็นผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้เองเดฟก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเปลี่ยนจนภรรยาของเขากลัวเดฟพูดถึงความชั่วร้ายในตัวเขาและสิ่งชั่วร้ายนั้นมันก็กลับมาแล้วมันก็บังคับให้เขาทำบางสิ่งและในคืนนั้นเดฟก็ได้มาสารภาพกับจิมมี่ในคืนก่อนที่ลูกสาวของจิมมี่จะตายเขาเองได้พบกับเธอและเธอดูมีความสุขมากๆพอจิมมี่ได้ยินดังนั้นเขาก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งเขาไม่น่าปล่อยให้ลูกสาวไปในคืนนั้นเลยไม่งั้นเธอก็ไม่ต้องมาตายแบบนี้และในเช้าวันต่อมาคู่หูของชอนเขาได้ไปยึดรถของเดฟมาและในรถคันนั้นมันมีรอยเลือดอยู่เยอะมากๆทั้งรอยเลือดที่เบาะคนขับแล้วก็รอยเลือดที่ท้ายรถแต่พวกเขาก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่มากไปกว่านั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเอาผิดเดฟได้ส่วนทางด้านของจิมมี่ภรรยาของเดฟก็มาบอกกับเขาเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเรื่องที่เดฟกลับมาพร้อมกับรอยเลือดและเธอเองก็กลัวเขาเป็นอย่างมากแล้วแฟนของลูกสาวจิมมี่เขาเองถูกนำตัวมาสอบสวนอีกครั้งเพราะเจ้าของปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมันก็คือพ่อของเขานั่นเองแต่เขาเองก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องพ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่6ขวบแต่เขามั่นใจว่าพ่อของเขายังไม่ตายเพราะพ่อก็ส่งเงินมาให้เขาทุกเดือนชอนเองก็ไม่มีหลักฐานอะไรมากไปกว่านั้นเขาจึงต้องปล่อยตัวไปและในเย็นวันนั้นลูกน้องของจิมมี่ก็มาชวนเดฟไปกินเหล้าซึ่งเดฟเองก็ไปด้วยพวกเขาฉลองกันอยู่สักพักและจิมมี่ก็เข้ามาในตอนนี้จิมมี่มั่นใจแล้วเดฟคือคนที่ฆ่าลูกสาวของเขาเขาให้เดฟเลือกระหว่างจะตายตรงนี้หรือว่ารับสารภาพแล้วก็ชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเองก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำในคืนนั้นระหว่างที่เขากำลังกลับบ้านเขาไปเจอคนโรคจิตที่จับเด็กไปข่มขืนและนั่นมันก็ทำให้ความทรงจำของเขากลับมาเขาถูกลักพาตัวไปกว่า4วันและเขาก็ถูกชายทั้งสองคนข่มขืนตลอดเวลามันเป็นอะไรที่แย่มากๆและเขาไม่อยากให้เด็กคนไหนมาเจอแบบนี้คนที่เขาลงมือฆ่ามันไม่ใช่ลูกสาวของจิมมี่เขาลงมือฆ่าชายโรคจิตคนนั้นต่างหากแต่ว่าจิมมี่ก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกให้เขารับสารภาพซะหรือไม่ก็ตายซะตรงนี้เลยเดฟเองก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงจำเป็นต้องสารภาพและเมื่อจิมมี่ได้ยินดังนั้นเขาเองก็ถึงกับคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็ทำการฆ่าเดฟทิ้งแล้วก็ทิ้งศพของเขาและหลักฐานลงแม่น้ำทางด้านของแฟนของลูกสาวจิมมี่เขาเองก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้มันก็คือน้องชายของเขานั่นเองน้องชายรู้ว่าเขาจะหนีไปลาสเวกัสกับแฟนแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้อยู่กับแม่เขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเขาจึงใช้ปืนของพ่อในการฆ่าเธอซะเพื่อจะจบปัญหาทุกอย่างโดยน้องชายร่วมมือกับเพื่อนเขาให้เพื่อนของเขาไปนอนขวางถนนเอาไว้แล้วพอเธอลงจากรถเพื่อมาดูเขาก็ปืนไปขู่แต่แล้วเธอก็วิ่งหนีพวกเขาสองคนจึงวิ่งตามแล้วก็ไม้ฮอกกี้ฟาดเธอจนสลบน้องชายกลัวเป็นอย่างมากที่เธอจะฟื้นขึ้นมาแล้วนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งกับตำรวจเขาเลยตัดสินใจยิงเธอพอรู้ดังนั้นเขาก็รีบพุ่งตัวไปต่อยหน้าน้องชายแต่ว่าเพื่อนของน้องชายก็หยิบปืนมาขู่เขาแต่ชอนก็เข้ามาเจอพวกเขาและทำการระงับเหตุการณ์ไว้ได้และในเช้าวันถัดมาชอนก็มาหาจิมมี่แล้วก็บอกว่าเขาจับคนร้ายได้แล้วพร้อมกับหลักฐานทุกอย่างที่มัดตัวเขาจิมมี่เองก็ถึงกับช็อกและชอนก็ถามว่าเดฟไปไหนล่ะตำรวจต้องการพบตัวเดฟเพราะเมื่อคืนมันมีการพบศพชายคนนึงซึ่งชายคนนั้นมีประวัติข่มขืนเด็กและมันก็ใกล้เคียงกับที่ที่เดฟไปจิมมี่เองเขาก็ถึงกับช็อกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเขาฆ่าเพื่อนสนิทของเขาโดยที่เดฟไม่ได้ทำอะไรลูกสาวเขาด้วยซ้ำชอนที่เห็นอาการของจิมมี่เขาเองก็รู้ว่าจิมมี่เขาได้ฆ่าเดฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจู่ๆภรรยาของชอนก็โทรมาเธอยอมคืนดีกับชอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอแค่โกรธที่ชอนไม่มีเวลาให้ชอนหมดแต่ทำงานซึ่งชอนเองก็สัญญาว่าเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกจิมมี่ที่กลับไปที่บ้านภรรยาของเขาก็เข้ามาปลอบในวันนี้มันจะมีงานพาเลทเธอก็บอกให้จิมมี่พาลูกสาวไปดูภรรยาของเดฟเองก็มาเชียร์ลูกเธอเองยังคงกลัวเดฟอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจที่เดฟหายไปชอนเองก็ได้คืนดีกับครอบครัวจิมมี่ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งและชอนก็ทำสัญญาณมือให้กับจิมมี่ว่าเขารู้นะว่าจิมมี่เป็นคนทำแต่เขาก็จะไม่ยุ่งแล้วก็จะปล่อยเรื่องทั้งหมดไปเมืองนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งเรื่องราวของเดฟมันก็จมหายไปกับแม่น้ำมิสติกและมันก็จะเป็นแบบนั้นไปตลอดกาลและมิสติกริเวอร์ก็จบลงแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างสะท้อนสังคมออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับโดยมันสื่อออกมาถึงเรื่องผู้มีอิทธิพลอย่างเช่นจิมมี่ได้ฆ่าคนไปหลายคน
ทั้งพ่อของแฟนลูกสาวจิมมี่และรวมถึงเดฟแต่ก็ไม่มีใครเลยที่สามารถเอาผิดเขาได้และยังสื่อถึงระบบพรรคพวกเช่นชอนเขาเองรู้อยู่เต็มอกว่าจิมมี่เป็นคนทำแต่เขาก็เลือกที่จะไม่จับจิมมี่แล้วก็ปล่อยเขาไปในโลกความจริงมันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่เยอะมากๆเลยนะครับจนมันแทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วทั้งที่จริงมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆแต่ก็ไม่มีใครที่ทำอะไรได้และนี่ก็คือทั้งหมดของ Mystic River ครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้รับชมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ